จะล็อกข้อเท้าไว้อ่ะมันจะได้ไม่ขยับอีกเสียง2เสียง3เนี่ยสวัสดีค่ะเนี่ยทำไม่ได้หรอก็ได้ครับสวัสดีครับผมเมนิสาชวนไม่ใช่ผมโมทาราแล้วครับผมโมทาราทิพาทุกคนที่ถามผมจะร้องไห้ตลอดเลยครับผมกดดันมากครับแบบมันตั้งใจเนาะแบบก็เข้าใจแต่ว่าไม่ค่อยไปซ้อมเท่าไหร่แต่ก็มาถึงก็ร้องไห้ผมเข้าใจผมไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยไปซ้อมอะไรฉันไปซ้อมอยู่เฮ้ยนี่พูดถึงไปอย่าร้องตัวนี่พูดถึงตัวเองไงแล้วก็ในกองนี้ไม่มีแต่แสงแยกนะครับเมย์ก็จะบอกตลอดเลยว่ากองนี้แหละไม่โอเคเลยแหละไม่เคยยืนข้างพระเอกแต่ไม่เคยบ่นจะมีกองโอเคแต่แกไม่โอเคมดฉันโอเคมากกองโอเคมากก็ขาวมากเลยค่ะทำไมผู้หญิงผิวอินเทรนอ่ะมันผิดตรงไหนอ่ะนี่คืออินเทนเนี่ยใช่อย่างเงี้ยคือสวยไงถ้าทั้งสวยให้ตรงไหนอ่ะคนบ้าแล้วชมจริงนี่กองก็ไม่มีอะไรคือไม่มีจะเผาอะไรคือโบสดีหมดเลยขนลุกไปหมดก็จริงค่ะไม่เถียงเลยนะก็คือเมย์ก็แค่ฟังคือแบบเขาพูดแบบว่าเพลินไงคะคือปกติเป็นคนไม่ค่อยพูดอะไรที่แบบมีสาระใช่อยู่นะแต่ถ้าปกติเขาจะไม่ค่อยมีสาระอะไรจะพูดแบบไม่เลื่อนเลยจะมีพูดนี้ก็แบบขึ้นมานิดนึงเป็นข้ออ้างครับจริงวันนี้เมย์เขามาแต่งหน้าผมหรือว่าแม่เมย์พูดมาด้วยปกติเขามาเขาจะแต่งหน้ามาบ้างแต่วันนี้เหมือนเขาตื่นไม่ทันแล้วเขายอมรับแล้วเขาพูดยังไงไปหนูก็แพ้แล้วเขาก็มานั่งไม่มีคิ้วไม่มีเมคอัพนั่งหน้าแบบนั่งอย่างเงี้ยธรรมชาติหนูสายตาสั้นผมเดินไปทับหน้าแล้วดูสายตาสั้นก็เลยอาจจะไม่ค่อยมองใครเพราะว่าถ้ามองไปไม่บางคนจะหาว่าหญิงอ่ะไม่ใช่ไม่อยากทักแต่มองไม่เห็นไงก็จะแบบยิ้มไปทั่วๆแล้วก็แบบไหว้ไปรุ่นๆไงอ๋ออย่างนั้นอย่างนี้แหละไม่ทันต่างเลยค่ะในละครเมย์จะต่างไม่เห็นไหมต่างต่างมากครับต่างตัวจริงมากเพราะในละครจะเป็นคนดีครับเป็นผู้หญิงที่ดีเป็นแม่บ้านแม่เรือนไม่เจ้าชู้แล้วก็เรียบร้อยครับแล้วก็แบบรักนวลสงวนตัวไม่เดี๋ยวบอนั่นแหละเขาคิดเอาเองว่ามันตายไงเขาจริงอ่ะไม่พูดครับแล้วก็มาถึงตัวผมค่อนข้างตรงนะเพราะว่าในเรื่องเป็นคนนิ่งๆเรียบร้อยแล้วก็ค่อนข้างเป็นคนดีไม่ใช่ค่อนข้างครับเรียกเป็นคนดีได้เลยเป็นแบบเขาเรียกเป็นแบบเป็นพ่อพระเป็นพ่อพระครับแล้วก็ทำทุกอย่างแบบมีความหวังพระบ้างทำแบบทำดีแล้วมันไม่ได้ผลกระทบยังใจทำนี้เป็นตัวจริงครับก็ต่างกับเมย์ที่ต่างกับตัวละครในเรื่องมากแต่ตัวแต่ถ้าในละครมันเรียบร้อยมันเป็นเด็กไงแต่ตัวจริงเขาไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ฉันพูดสั้นๆว่าตัวจริงแก่เมื่อกี้ให้สัมภาษณ์ก็ไม่เข้าใจว่าจะดึงประเด็นมาทำร้ายตัวเองไม่แต่ก็ไม่เห็นเป็นไรก็ฉัน23ฉันก็เป็นอย่างนี้ฉันถ้าไม่ได้เป็นเด็กฉัน17-18แล้วฉันทำยังไงอ่ะแต่นี่ก็ต้องเล่นโตขึ้นแต่จริงๆก็คือปกติก็จะโตอยู่แล้วอ่ะใช่อายุหน้าเรื่องวุฒิภาวะวุฒิภาวะเธอไม่มีเลยวุฒิภาวะเราแบบว่าโตไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะแล้วไงไม่รักใครแล้วไงต่อไม่รักใครก็คือแย่มากที่สายตาเธอมีพูดสิครับฉันไม่ต้องพูดแล้วแหละฉันว่าขอยอมรับไม่ยอมรับยอมแหละไม่รู้จะเถียงยังไงแล้วดูดิพูดซะเสียเลยอ่ะเนี่ยเราคุยกันจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นยังไงกัดหนูตลอดกัดเลยที่คนไง